สวัสดีครับผู้ยินวนสนพลกังในเมืองนุจัดให้ชุมพงขอเสนอสิ่งที่มีจริงคือคำโกหกแต่สิ่งที่ไม่จริงก็คือคำโกหกในสังคมแห่งความเป็นคนไม่ว่าชาติไหนๆทุกวันนี้แทบจะหาคนไม่พูดโกหกไม่ได้เลยเห็นคนคนนั้นจะตั้งใจในเจ้าตัวก็นึกว่าตัวเองมั่นใจจะไม่โกหกด้วยโดยพยายามรักษาคุณธรรมว่าจะเป็นคนไม่โกหกแต่ก็ต้องโกหกอย่างเผลอๆไผลๆหรืออย่างเจตนาในบางครั้งบางคราวเพราะยังแพ้อำนาจของโลกธรรม8ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนคนนี้ไม่ถือจริงและไม่ถึงจริงอย่างมีภูมิปัญญาพุทธชนิดพ้นสังโยชน์3แน่แท้ว่าการโกหกเป็นบาปที่หากตนทำตนก็สะสมการกระทำนั้นเป็นสมบัติบาปของตนกรรมสกะหรือเป็นสมบัติชั่วใส่ตนติดตัวติดตนอย่างแท้จริงพาตายพาเกิดหรือแม้นจะเกิดตายตายเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วนก็ยังมีส่วนของฤทธิ์ไปยังฝ่ายทุกฝ่ายนรกอยู่ตามจริงไม่ขบถเด็ดขาดทั้งที่รู้สึกรู้ยิ่งกว่ารู้ทั่วไปทั้งนั้นแหละว่าคนโกหกมีจริงแต่ก็ยังเชื่อคนโกหกกันอยู่ได้เชื่อกันมากกว่าที่จะเชื่อคนไม่โกหกอันมีจริงเพราะระแวงเพราะหมั่นไส้เพราะริษยาเพราะไม่มีปัญญาเห็นสัจธรรมที่สำคัญมากก็เพราะเข้าใจคนไม่โกหกจริงนั้นตามสัจธรรมยังไม่ได้ไม่ได้ว่ากินแกล้มนะแต่คนโกหกก็พยายามเฉลียวฉลาดที่จะหาเรื่องหาวัวหารโกหกมาโกหกกันเพื่อให้คนเชื่อแล้วคนส่วนใหญ่ก็หลงเชื่อคำโกหกกันนั้นจนได้อีกและอีกไม่มีวันจบสิ้นเพราะคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังไม่มีฌานหรือปัญญาที่เรียกว่าภูมิปัญญาพุทธซึ่งจะเรียกว่าภูมิปัญญาพุทธได้หรือเรียกฌานทัศนวิเศษได้แน่แท้ก็ต่อเมื่อจิตเกิดโสดาบันภูมิผลสังโยชน์3เป็นอย่างต่ำความเฉลียวฉลาดต่างๆสร้างสรรค์สารพัดหรือความเฉลียวฉลาดที่สลับซับซ้อนลึกล้ำมากมายแต่นอกภูมิปัญญาพุทธดังกล่าวนี้แล้วทั้งหลายล้วนเรียกว่าเฉกหรือเฉโกมาจากภาษาบาลีและคนไทยก็ไม่มีใครอยากรับว่าตนฉลาดเฉโกเพราะเข้าใจดีว่าฉลาดเฉโกคืออย่างไรแม้นกระนั้นสังคมส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งโลกล้วนมุ่งมั่นภาคเพียรพัฒนากันก็แต่ความฉลาดเฉโกกันทั้งนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงอริยพุทธจริงคำจริงไม่ใช่โกหกผู้ที่เข้าถึงอริยพุทธจริงนั้นเป็นคนส่วนน้อยมากกว่าคนส่วนมากเอามากๆเครื่องตัดสินถูกผิดของสังคมปัจจุบันที่แพร่หลายและยึดถือกันมากคือคะแนนเสียงส่วนมากเป็นฝ่ายถูกต้องหรือชนะดังนั้นคำว่าประชาธิปไตยก็ตามหรือแม้แต่คำว่าสังคมนิยมก็ตาม
มันล้วนมีความหมายตื้นๆง่ายๆแค่คำว่าถือเอาชนะถือเอาคะแนนเสียงส่วนมากเป็นถูกต้องหรือชนะคนที่จริงใช้คำโกหกกับคนส่วนใหญ่จึงเป็นฝ่ายชนะและเป็นฝ่ายถูกต้องอยู่ในสังคมทุกวันนี้กันทั้งโลกส่วนคนไม่โกหกกับคนส่วนน้อยก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้สิ่งที่มีจริงคือคำโกหกแต่สิ่งที่ไม่จริงก็คือคำโกหกยังมีจริงอยู่เลยยังคงอยู่ไปกับสังคมส่วนใหญ่อีกนานเท่านั้นหากคนส่วนน้อยที่ไม่โกหกยังไม่สามารถพัฒนาตนและหมู่ของคนส่วนน้อยนี้ให้เจริญขึ้นกระทั่งมีสัดส่วนมากพอจนคนตาบอดเห็นได้ด้วยแหละหรือยืนยันความจริงเช่นนี้ไปนานพอทุกคนส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาพุทธะรู้ได้ว่าคนส่วนน้อยมีความสุขพิเศษมูผสมบุรูปมีสิรภาพเสรีมีพารณภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพซึ่งต่างก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อรักตัวตนและช่วยสังคมอยู่แท้ๆอย่างเป็นจริงเพียงแต่พูดเขียนมากไม่จัดว่าเป็นบัณฑิตพอได้อ่านหัวข้อของวันนี้แล้วบัณฑิตทั้งหลายที่เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นบัณฑิตจะด้วยความเป็นบัณฑิตเพราะได้เป็นออกจากอำนาจของอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวผู้นั้นเองเชื่อมั่นว่าตนเป็นหรือแม้นผู้นั้นจะดูเหมือนตนไม่ได้ยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองเป็นบัณฑิตดอกนะแต่จริงๆแล้วในส่วนลึกๆของจิตนั้นตัวผู้นั้นเองต่างหากที่ไม่รู้จิตลึกๆของตนเองด้วยซ้ำว่าตนเองยึดอยู่จริงแถมจะปฏิเสธเป็นไปซะอีกว่าฉันจิตว่างเอาเถอะใครจะจิตว่างจะยึดหรือไม่ยึดแค่ไหนก็ตามเอาเป็นว่าคนผู้นั้นเมื่อได้ยินได้เห็นข้อความนี้แล้วก็คันหัวใจขึ้นมาทันทีก็แล้วกันส่วนจะคันมากคันน้อยก็ของใครของมันแม้ที่ผู้ที่คันถึงขั้นยิ่งกว่าโลนตำเยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคำพิจารณาไม่คันสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมจริงก้าวไข่พูดมากหรือเขียนมากด้วยก็จะยิ่งคันมากคันหนักขึ้นไปใหญ่กว่าเก่าผู้ที่ไม่พูดมากหรือไม่ได้เขียนมากทวีคูณขึ้นไปคงจะเถียงถามอยู่ในใจหรืออาจจะตะโกนออกมาทันทีนี่ได้เห็นข้อความนี้ก็ได้ว่าแล้วไอ้ที่ผู้พูดนี้นักหนานั้นเองกำหนดค่าของคนขนาดไหนยังไงวะถึงจะจัดว่าเป็นบัณฑิตฮะข้าก็รู้มากจริงๆนี่วะแล้วข้าจะพูดมากหรือเขียนมากมันไปเยี่ยวรถหัวกระบาดเองอย่างนั้นเหรอเองก็รู้ว่าเปล่าวะที่เองพูดออกมาเนี่ยเองวอนขนาดหนักขนาดไหนแล้วกลัวแล้วล่ะพี่อย่าเอาเรื่องน้องดูเดือดรุนแรงปานฉะนั้นเลยพูดน้อยมีกล้าแล้วความจริงนั้นสำนวนที่เป็นหัวเรื่องนี้มาจากส่วนต้นของพระพุทธบทธรรมบทธรรมวัฏฐวรรคที่19พระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ29โน้นต่างหากนี่ใช่คำกล่าวของผู้น้อยดอกเนื้อความสมบูรณ์เฉพาะบทนี้ก็มีว่าเพียงแต่พูดมากไม่จัดว่าเป็นบัณฑิตคนที่ประพฤติตนให้เกษมไม่มีเวรไม่มีภัยจึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตนี่ก็เป็นสำนวนแปลของอาจารย์เสถียรวรรณบกเนื้อความก็น่าชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าคนเรานั้นแม้จะพูดหรือเขียนหรือแค่คิดได้ก็เถอะจนเก่งกาสามารถแล้วพูดออกมาให้ใครฟังเขียนออกมาให้ใครอ่านหรือคิดแล้วก็พูดเขียน
แยกแจงออกมาได้มากมายขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าทรงยืนหยัดชัดคือไม่จัดว่าเป็นบัณฑิตหากผู้พูดผู้เขียนนั้นไม่ประพฤติตนจนถึงกันเกษมขนาดหนึ่งยิ่งถึงที่สุดยิ่งจริงหรือเป็นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยจนมีเนื้อแท้แก่ตนแก่สังคมจริงแต่สังคมทุกวันนี้เท่าที่เห็นได้จริงๆแล้วว่าพูดได้มากเขียนได้มากนั่นแหละไม่ใช่ส่วนน้อยเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ได้รับการยอมรับหรือรับรองกันว่าเป็นบัณฑิตทำความเข้าใจคำว่าเกษมโดยเฉพาะคำว่าไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ตนแก่สังคมกันให้ลึกซึ้งเป็นอริยะกันให้แน่ชัดแน่แท้แล้วยอมรับคนที่มีสภาพเช่นนี้ว่าเป็นบัณฑิตบ้างสังคมน่าจะดีกว่านี้เนี่ยนี่ก็พูดไปตามภาษาคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นอย่างงมงายก็ได้